ธนบัตรก็เป็นกระดาษที่นำมาผลิตเป็นแบบเพิ่มมูลค่าสามารถใช้หนี้ได้ตามกฎหมายธนบัตรใบนี้มูลค่า20บาทใช้ได้เป็นในปัจจุบันยังใช้อยู่แต่มันเพิ่มมูลค่าตรงไหนอันดับแรกคือธนบัตรใบนี้ไม่มีรอยพับยังใหม่อยู่ยังไม่ได้ใช้ในท้องตลาดแต่อาจจะผ่านมือหลายมือลายนิ้วมือลายนิ้วมือสัมผัสอยู่อันนี้ซื้อมาถ้าเทียบแล้วก็คือมูลค่า150บาทเอ๊ะทำไมถึงกล้าซื้อก็ราคาสมมติถ้าเราไปซื้อของนี่นะมีมูลค่าแค่20บาทนะจะมาบอกว่าโอ๊ยพิเศษไปบอกแม่ค้าว่าฉันขอมูลค่า50บาทได้ไหมแม่ค้าก็ไม่ยอมเพราะว่าเขากำหนดเลยว่าใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคือ20บาทแต่ทำไมซื้อราคานี้มันอยู่ที่1นอกจากจะใหม่แล้ว2นี่ดูที่ตัวเลขมันเป็นยังไงนะอ๋อ6645เลขมันเท่ากับเป็นเลข7ตัวตรงกลางคือเลข5มีเลขเดียวแต่ข้างหน้า664แต่ข้างหลังเป็น466เขาเรียกว่ากระจกเป็นตัวเลขกระจกเป็นแบงค์กระจกทำไมถึงเรียกว่ากระจกเพราะว่ามันเหมือนสะท้อนมันเหมือนสะท้อน664มันสมมติถ้าหากว่าเอามามองในกระจกมันก็จะสะท้อนเป็น664เหมือนกันแต่หลักก็คือตรงกลางเลข5แต่พิเศษอย่างไรอีกต่อหนึ่งนะก็คือว่าคือมันเรื่องเลขนี่มันก็เล่นกันเรื่อยเปื่อยนะบางคนเรื่องคนที่ชอบเล่นหวยเนี่ยเขาก็จะคิดต่างๆนะเอาเลขทั้งหมดนี่เอามารวมกันแล้วได้37เอา37มารวมกันอีกทีก็ได้10เลข10ก็ตรงกับรัชกาลที่10พอดีนี่แหละนี่เขาเล่นเลขกันตรงนี้แล้วก็ยังมีความพิเศษอีกนะที่เขาจะเล่นต่อๆไปก็คือหมวดไงเป็นเลข2พออยู่แต่อันนี้ณปัจจุบันนี้ราคา150บาทแต่เวลาเราขายเราต้องขายสัก200บาทแต่ต่อไปไม่แน่อาจจะมีมูลค่ามากกว่านี้ก็ได้